ปิดท้ายนะคะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตกันที่ข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาตินะคะล่าสุดออกมาประกาศเตรียมปรับโครงสร้างค่าธรรมเนียมครั้งใหญ่ค่ะเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัตินะคะให้กับบรรดาธนาคารพาณิชย์ทั่วประเทศซึ่งล่าสุดนะคะบรรดาผู้บริหารของธนาคารพาณิชย์ก็ออกมายอมรับว่าหากต้องดำเนินการตามแผนของแบงก์ชาติแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อค่าธรรมเนียมของบรรดาธนาคารพาณิชย์ในบ้านเราซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับอุตสาหกรรมสถาบันการเงินหรือว่าภาคธนาคารในบ้านเราล่าสุดค่ะคุณธัญญนิตนิยมการนะคะผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาติบอกว่าทางแบงก์ชาติจะออกประกาศแนวปฏิบัติหรือว่าไกด์ไลน์ค่ะเรื่องของการคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมของสถาบันการเงินทั้งระบบภายในไตรมาส3ของปีนี้นะคะเพื่อให้เป็นแนวทางให้กับสถาบันการเงินนำมาใช้ในการกำหนดค่าธรรมเนียมอย่างสมเหตุสมผลแล้วก็เป็นธรรมมากขึ้นสำหรับแนวปฏิบัติดังกล่าวก็จะครอบคลุมค่าธรรมเนียมทุกประเภทในทุกกลุ่มธุรกิจทั้งธุรกิจที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมหรือว่า SME ตลอดจนลูกค้ารายย่อยรวมไปถึงการคิดค่าธรรมเนียมทั้งหมดนะคุณผู้ชมประมาณ200ถึง300รายการหลังจากที่ผ่านมาค่ะก็มีการให้ธนาคารพาณิชย์ปรับค่าธรรมเนียมไปแล้วประมาณ3ถึง4รายการซึ่งถือว่าเป็นการนำร่องก่อนการประกาศใช้แนวทางการคิดค่าธรรมเนียมทั้งระบบของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งการประกาศใช้แนวทางการคิดค่าธรรมเนียมในครั้งนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบนะของรายได้ของธนาคารแต่จะสร้างความเป็นธรรมให้กับลูกค้าแล้วก็สร้างมาตรฐานให้กับสถาบันการเงินทั้งระบบซึ่งการที่ให้แบงก์พาณิชย์ปรับค่าธรรมเนียมไปแล้ว 3-4 รายการในช่วงต้นปีก็เป็นเหมือนออเดิร์ฟนะคะที่ทำออกมาก่อนแต่ว่าภายในไตรมาส 3น่าจะออกมาแบบเต็มรูปแบบครอบคลุมค่าธรรมเนียมทุกประเภทด้านคุณวีรวัฒน์ค่ะปันทวังกูลนะคะรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสของธนาคารกสิกรไทยบอกว่าการที่ให้ธนาคารปรับลดค่าธรรมเนียมทั้งระบบแบบนี้เชื่อว่าจะมีส่วนกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือว่ารายได้ของธนาคารอย่างแน่นอนแต่จะกระทบมากน้อยแค่ไหนก็เป็นส่วนที่ทางแบงก์หรือว่าธนาคารพาณิชย์จะต้องประเมินข้อมูลต่อไปอย่างไรก็ตามค่ะเชื่อว่าการเก็บค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย์ในปัจจุบันถือว่าสมเหตุสมผลอยู่แล้วนะคะเพราะหากธนาคารพาณิชย์เก็บค่าธรรมเนียมเกินสมควรไม่สอดคล้องกันก็จะเจอกลไกตลาดที่มีการแข่งขันในเรื่องค่าฟรีหรือว่าค่าธรรมเนียมเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้ค่าธรรมเนียมที่คิดอยู่ค่อยๆปรับตัวลดลงไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะนี่ก็เป็นมุมมองจากธนาคารพาณิชย์นะคะต่อแนวนโยบายของแบงก์ชาติหรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นเองค่ะก็ถือว่าเราเห็นภาพของการปรับตัวของบรรดาธนาคารพาณิชย์ในบ้านเรามาเรื่อยๆนะคุณผู้ชมซึ่งในแต่ละปีเนี่ยก็มีภาพการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นดึงเอาเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้นลดคนหรือว่าพนักงานแบงก์มากขึ้นแล้วไหนจะมีการประกาศเรื่องของค่าธรรมเนียมที่ลดลงไปเรื่อยๆอีกเพราะฉะนั้นภาพรวมของหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์เองใครที่เป็นนักทุนในตลาดหุ้นเนี่ยก็จะร้อนๆหนาวๆอยู่เหมือนกันเพราะว่าไตรมาสที่ผ่านมาผลประกอบการก็ออกมาไม่ค่อยดีนะคะเป็นสาเหตุที่ทำให้ราคาหุ้นปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงเลยทีเดียว